สวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่วอล์ฟแทง Thailand Commentary กับผมที่ CPCPC หรือเรียกย่อๆว่า PC ก็ได้นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รีเพย์ของคุณไลซ์ไลอ่านยากอ่านชื่อยากจริงนั้นแต่เป็นรีเพย์ของทีมงานที่ส่งมาให้กับผมในการทำคอมเมนเทอรี่นะครับในการประกวดเฟ้นหานักพากย์หน้าใหม่รอบที่2นั่นเองนะก็มาดูกันนะว่าสเต็ปของพี่เขาจะเป็นยังไงกันนะไอ้3คันนี้เรามาดูรถถังก่อนเลยนะครับนี่คือเกาะตรงนี้ครับด้านหน้าด้านเนี่ยบริเวณป้อมปืนของเขาเนี่ยหนาถึง220มิลเลยเชียวนะคือหนามากๆนะบริเวณตรงเนี้ยคือหนาจริงถูกยิงเข้าได้ยากมากต้องเป็นปืนที่เจาะเกาะดีจริงๆถึงจะยิงเขาได้นะอย่างแทงเนสทอยเยอร์หรือปืนพวกเทียร์ที่สูงกว่านะตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วนะอย่าผมขออธิบายตัวต้นให้หมดก่อนนะก็คือนี่ก็คือจุดเสียของ IS 3คันนี้นะก็คือด้านล่างของเขาเนี่ยถูกเจาะเกาะได้ง่ายจริงๆนะตรงนี้คือถูกเจาะเกาะได้ง่ายเป็นจุดที่เจาะเกาะได้อย่างง่ายดายของ IS 3แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันครับถ้ายิงทะลุเข้ามาตรงนี้ได้สามารถโดนห้องเครื่องหรือห้องแบบกระสุนได้เหมือนกันนะก็ระวังกันด้วยสำหรับคนที่ได้ IS 3นะโอเคตอนนี้เริ่มแล้วครับก็ตอนทีมสีเขียวเริ่มกระจายตัวกันแล้วนะตอนนี้โอ้โหมีการตรวจจับอย่างรวดเร็วนะไทย62กับ MX นะครับซึ่ง LCMX นะครับก็ตรวจจับเกินแล้วแล้วมีการปะทะกันเรียบร้อยแล้วนะทาง VK 2801นะถูกยิงเข้าไปลดไปประมาณเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ยิงไปอีกนะลดไป14นะลดไปนิดหน่อยนั่นเองโอ้โหตอนนี้ครับ VK 2801นะหลังจากที่ตกไปในสังคมอยู่นั้นนานะก็ถูกเก็บไปได้โดย AT 7นะหรือเล่นโดยเคอร์สแลกนะครับตอนนี้ทีมสีแดงนำไปแล้ว1นะครับแต่ตอนยังไม่สามารถดูเกมได้จริงนะโอ้โหฮัมเมลนะครับสอยไปได้นะเป็น SPG จากทีมสีแดงนะสอยทางฮิลแคปไปได้แต่ทีมสีเขียวไม่น้อยหน้าเริ่มตีตื้อขึ้นมาแล้วครับทาง D-Boy 75ขับ VK 3001 ดีนะเก็บทางและผ่านไปได้นะครับหรือเล่นโดยแมนชัวนั่นเอง 1-2 แล้วตอนนี้กำลังยังสูสีกันอยู่นะรู้สึกว่าทาง IS 3จะบุกไปทางด้านขวานะก็เป็นทางบุกที่ใช้ได้อย่างหนึ่งคือ1ครับมันไม่มีบริเวณที่ SPG สามารถลงได้คือมันมีบริเวณบ้านตรงนี้บังนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ครับไทย69นะก็เก็บ T34 ไปได้เหมือนกันนะครับเป็นรถถังมีเลี่ยมแทงนะตอนนี้ครับ IS 3ปะทะกับลูกพี่ลูกน้องของเขานะก็คือ IS ธรรมดานั่นเองซึ่งมีสู้1 2 2 4 4ปะทะคอยสนับสนุนด้านหลังนั่นเองนะแต่ก็ยังไม่มีการปะทะแบบรุนแรงนะตอนนี้ไม่มีการปาดเลือดปาดเนื้อแต่ตอนนี้ IS 3รู้สึกว่าตัดสินใจเข้าไปนะสำหรับคุณไรซ์นะตอนนี้ไรซี่หรือเปล่านะอ่านชื่อยากจริงๆนะตอนนี้ขับเข้าไปแล้วโอ้โหตรงกลางก็มีการตรวจพบเจอกับไทย62กับ T34 ตอนนี้ไทย62ตกเป็นประเด็นสังเคราะห์ถูกยิงไป288แต่ด้านหน้าเราก็มีเหมือนกันตอนนี้เลือดเหลือ1ครับถูกเก็บไปด้วย IS 3นะคุณไลออนนะฮะที่ขับ IS นะถูกเก็บไปได้โดยไรซี่นะ IS 3นะสอยไปได้ลูกพี่น้องอะไร LCMA ขับมาเลือดเลยแค่18แล้วนั้นกล่าวว่าจะมาพิชิตหรือเปล่าตอนนี้ขับเข้ามานะอย่างนั้นเลยเหรอครับ IS 3นะขับเข้ามาที่จะมาปวด IS 3หรือยังไงนะก็ถูกเก็บไปได้โดยคุณไรซี่นะแล้วก็ฮัมเมิลนะเอาอีกแล้วครับคุณเวสป้านะเก็บทางทีมสีเขียวไปได้อีกแล้วนะเป็น2คันนะสำหรับคุณเวสป้านั้นที่ขับฮัมเมิลเป็น SPG ที่ผมเห็นบ่อยนะเป็น SPG เทียร์5ที่ผมเห็นบ่อยมากจริงๆเป็นปืนที่รุนแรงจริงคือยิงพวกเฮฟวี่แทงก์ก็ยังเข้าแบบเข้าเกือบทุกคันเลยอะแต่ตอนนี้ครับบริเวณตรงกลางมีการปะทะยังดูเดือนนะแต่ผมไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าผมไม่สามารถปรับฟรีแคมเมร่าได้นั่นเองถ้าปรับได้อยากจะไปดูบริเวณจุดตั้งตรงกลางอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้โอ้โหไทย69กับบริเวณตรงนั้นนะก็เลือดเหลือน้อยกันทุกคนนะแต่ตอนนี้ครับไทย59ถูกตัวจับโดย IS 3นะด้านหน้าของเรานี่เองแต่ตอนนี้ครับเขาหลบหลังหินนะเพราะว่าไม่กล้าสู้หน้ากับไรซี่นั่นเองนะเพราะว่าเราถักเขาสู้ไม่ได้แน่นอนครับเป็นมีเดียมแทงนั่นเองสู้ไม่ได้แน่นอน 100% นะตอนนี้ครับโอ้ด้านตรงกลางนะหลังจากที่ปะทะกันนานแสนนานนะอินเดียน PC ก็สามารถเก็บ T34 ของทีมสีแดงไปได้นะตายครับตอนนี้5ต่อ4ทีมสีแดงเริ่มที่จะกังวลนิดหน่อยนะว่าเฮ้ยทำไมเราเริ่มแพ้เออตอนนี้ครับหลังจากที่กังวลครับสวนกลับมานะเก็บอินเดียน PC ของทางทีมสีเขียวไปได้เหมือนกันนะสำหรับท้าย62ของทีมสีแดงตอนนี้5ต่อ5ครับรู้สึกว่า IS 3ตกเป็นประเด็นสังคมของรถถังไทย59กับ AT 7นะไทย59ยิงเข้ามาแต่รู้สึกว่าจะยิงไม่เข้านะเพราะว่าติดบริเวณตรงนี้ครับก็คือส่วนหนึ่งของเกาะนั่นเองนะไม่สามารถยิงเจาะเกาะเข้านั่นเอง KV1S นะของทีมสีเขียวก็เก็บไทย62ไปได้เหมือนกันนะตอนนี้รู้สึกว่า IS 3จะเปลี่ยนประเด็นสังคมหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ก็หันปืนไปด้านหน้าเหมือนกันแต่ก็หันกลับมาเพื่อที่จะยิงไทย59หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้สู้1 2 2 4 4ตกเป็นประเด็นสังคมครับถูกยิงไปลด 40% แต่ที่34นะไม่รู้ว่าเก็บอีท่าไหนเก็บ VK 3001ดีไปได้นะตอนนี้โอ้โหฮัมเมิลตกใส่หัวอย่างนี้นะครับขับเข้าเลยนะ IS 3ไม่กลัวนะตอนนี้ขับเข้ามาที่จะทำการโอ้โหชนเข้าไปลด2นะแล้วอีกนัดนึงนะสามารถจะเก็บเขาไปได้อย่างแน่นอนนะไทย59ลาครับบ๊ายบายบึ้ม
นั่นครับถูกเก็บไปโดย IS3 หรือคุณไลซี่นั่นเองแล้วด้านหลังครับ IS3 ก็ยิงทางไลซี่อยู่เหมือนกันนะตอนนี้การผ่านโอ้โหสู้1 2 3 4 4โอ้โหออกมาปั๊บตายปุ๊บเลยนะละลายกันเลยทีเดียวที่3 4นะเก็บสู้1 2 2 4 4ไปได้7ต่อ7ครับยังสูสีดูดีดูกันอยู่นะตอนนี้ไอ้สู้1 5 2นะเก็บที71ไปได้นะตอนนี้8ต่อ7แล้วครับรู้สึกว่าทางทีมสียังไม่มีทีมไหนที่ได้เปรียบกันนะผมก็เห็นรถถังยังพอสู้กันได้อยู่ตอนนี้ครับฮัมเมอร์ตกเป็นประเด็นสังคมแน่นอนครับโทรมาอย่างนี้ไอ้3ปืนยิงเข้าไปตายเลยทันทีครับเก็บไปแล้ว4คันนะสำหรับคุณไลซี่นะเก็บทางฮัมเมอร์ไปได้ทำให้ตอนนี้ทางทีมสีแดงไม่มี SPG คอยสนับสนุนในตอนนี้แล้วไอ้สู้นะก็เก็บทางเคสเลกนะหรือที่เล่น AT7 ไปได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ครับไอ้3ตกเป็นประเด็นสังคมของคุณไลซี่แล้วครับเริ่มหันปืนเข้าหาแล้วตอนนี้ไอ้สู้ก็ตกเป็นประเด็นของไอ้3ของทีมสีแดงเหมือนกันถูกเก็บไปได้โดยART ARLC 4ครับคีสติลแน่นอนครับตอนนี้ตอนนี้ครับหลังจากที่ผิดหวังในการฆ่าไอสู้152นะครับก็เลยยืนนิ่งให้ IS3 หรือคุณไลซี่ยิงนั่นเองนะอันนี้ผมมั่วเอานะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนแบ่งอะไรพวกนี้นะตอนนี้ที3 4รู้สึกว่าตกเป็นในสังคมหรือเปล่าถูกยิงไปลบประมาณ 60% นะครับเหลือ 40% นะตอนนี้ไลซี่ดุ้มอยู่ด้านหลังยิงเข้าไปยิงไม่เข้าครับเข้าเต็มๆแต่ไม่ลดนะรู้สึกว่าจะยิงโดนอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไอ้ที 3-4 เริ่มรู้ตัวนะเฮ้ยถูกตัวเองถูกยิงอยู่เริ่มขับหนีนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าจะขับหนีได้นิดหน่อยตอนนี้ไอ้3ทางไลซี่ซิงเข้าไปลด413แรงจริงๆนะไส้เกือบแตกนะเหลืออยู่ 11% นั้นแต่ตรงบริเวณตรงนั้นนะ VK 3601 Head ก็ไปท้ายกับรถถังบางคันอยู่เหมือนกันนะก็หายไปจากเรดาร์ซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นรถถังอะไรแต่ตอนนี้ครับที34ที่อยู่ตรงนี้ถูกเก็บไปได้โดยเคอร์เบิร์ฟนะที่นั่น IS ไปได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ครับ VK 32 36นะ3601 Head นะขออภัยเหลืออยู่ 7% ครับกำลังแลกกับรถถังที่ชื่อเดียวกันเหมือนกันแล้วตอนนี้โอ้โหสกิลเพลเยอร์สูงกว่าครับหรือดวงดีกว่านั่นเองนะ QQQ นะเก็บทาง PTS Irwin ไปได้นะที่ขับรถถังชื่อเดียวกันนั่นคือ VK 3601 Head แล้วตอนนี้ครับทางไลซี่นะขับ IS 3คู่ใจของเขามาที่จุดแคปของทีมสีแดงนะครับกำลังแคปอย่างเมามันเลยทีเดียวตอนนี้มีเพื่อนร่วมทีม4คันเลยทีเดียวนะที่มายึดฐานตอนนี้ทางทีมสีแดงต้องกลับมาเยรีแคปแล้วครับถ้าไม่กลับมารีแคปก็เป็นชัยชนะของทีมสีเขียวอย่างแน่นอนนะแต่ยังไม่มีวี่แววที่ทีมสีแดงจะกลับมาเลยตอนนี้ทีมสีแดงต้องคิดหนักแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะอยู่ในบริเวณระยะไกลเหมือนกันนะทำให้กลับมาได้ช้าตอนนี้87 89 90แล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นชัยชนะของทีมสีเขียวอย่างง่ายดายครับเรียบร้อยครับยึด 100% แล้วก็เป็นชัยชนะของทีมสีเขียวครับด้วยสกอร์13ต่อ10นะ MVP รอบมอบให้คนเดียวครับ MVP ไลซี่ครับขับ IS3 นะโหดจริงๆโหดมากในรีเพย์ที่ผมทำคอมเมนเทรดมาเยอะเหมือนกันเนี่ยก็เจอรถถังแนวแบบนี้เหมือนกันคือเก็บไป5คัน6คันแต่ไม่เคยเห็นใครที่แบบว่าเป็นงานเท่านี้มาก่อนเลยเก่งจริงๆครับยอมรับเลยเป็นทีมงานที่เก่งจริงๆนะไลซี่คนนี้รับประกันได้นะเจอเขาในแมตช์ไหนเนี่ยมันจริงๆโอเคก็จบไปแล้วสำหรับรีเพย์ของการประกวดเฟ้นหานักพากย์รอบที่2นะก็หวังว่ารีเพย์นี้คงจะถูกใจหลายๆคนนะก็ถ้าถูกใจก็โหวตให้กับผมนะครับก็กับผมที่ CPC นะครับลาละกันแล้วนะครับเจอกันนะถ้าผมชนะนะถ้าเจอกันแน่นอนครับถ้าผมชนะเนี่ยมีการซื้อสินบนด้วย